ขั้นตอนต่อจากนี้ไปคือเรื่องการฟื้นฟูแน่นอนว่าฟื้นฟูสภาพร่างกายต้องมาก่อนณตอนนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกขนานดูแลน้องๆทั้ง13คนอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนระยะยาวต่อจากนี้ไปคือเรื่องของสภาพจิตใจที่ต้องมีการฟื้นฟูกันต่อไปนะครับโดยเรื่องนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับท่านเปิดเผยถึงแนวทางในการดูแลด้านจิตใจของทั้ง13คนทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายนะครับคุณหมอสุริยเดลท่านบอกว่าหัวใจหลักก็คือเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนอกจากนี้ต้องมีการประเมินสุขภาพจิตด้วยแต่จากที่เห็นทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็งมากครับด้วยในเฉพาะทางจิตใจเนี่ยก็คือการสร้างปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งแน่นอนก็จะมีทั้งพ่อแม่มีทั้งครูเองหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆที่อาจจะแวะเวียนกันไปเยี่ยมเยียนต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างปฏิสัมพันธ์ได้แม้ว่าณขณะนี้เนี่ยอยู่ในระยะที่อาจจะต้องทิ้งช่วงนิดนึงก็คือมีกระจกกั้นแต่การส่งยิ้มการส่งสนทนาหรือว่าการโต้ตอบซึ่งกันและกันก็สามารถที่จะทำได้อยู่แล้วในส่วนนั้นในขั้นถัดไปเนี่ยในขณะเดียวกันเองก็จะมีการประเมินสุขภาวะทางจิตสุขภาวะทางจิตกับความตึงเครียดว่าความตึงเครียดมีมากมายขนาดไหนมีสุขภาวะทางจิตที่แต่ละคนเป็นอย่างไรแต่จุดบวกอันนึงที่จะเห็นเลยว่าน้อง13คนโค้ชเอกด้วยรวมทั้งโค้ชเอกด้วยเนี่ยจิตใจเข้มแข็งมากแล้วก็กระบวนการทำงานด้วยทีมเนี่ยก็เป็นกระบวนการที่ดีมากที่ทำให้เขาสามารถที่จะเยียวยาจิตใจของเขาเองได้อย่างเข้มแข็ง เห็นได้จากตอนที่หน่วยซีลไปพบครั้งแรกก็จะเห็นว่าสามารถโต้ตอบได้แล้วก็คุมสติอารมณ์ของตนเองได้แล้วก็รวมไปจนถึงตอนที่หมอภาคเข้าไปดูแลแล้วก็เกิดกำลังใจขึ้นมาแล้วสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆเหล่านี้ได้แล้วก็ถัดมานั้นเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการในการที่จะทำให้นำไปสู่กระบวนการผ่อนคลายการผ่อนคลายการจัดการความตึงเครียดมีหลากหลายเลยมีตั้งแต่การวาดรูปมีทั้งการได้มีโอกาสร้องเพลงก็ได้หรืออาจจะเป็นกิจกรรมบำบัดก็ได้หรือแม้กระทั่งการได้พูดคุยสนทนากันการพูดคุยสนทนากันก็ในช่วงสั้นๆเร็วๆในลักษณะนี้ก็คงจะหลีกเลี่ยงการพูดคุยกันถึงเหตุการณ์แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นการพูดคุยกันเรื่องทั่วๆไปเพราะฉะนั้นแล้วจากที่ท่านผู้ชมได้เห็นคลิปนะครับในการเข้าไปช่วยเหลือที่หมอภาคแล้วก็ทีมงานเนี่ยเข้าไปเจอกับน้องๆเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่การดูแลฟื้นฟูเรื่องของสภาพร่างกายอย่างเดียวแต่มีการฟื้นฟูเรื่องของจิตใจด้วยนะครับมีการทำกิจกรรมร่วมกันมีการพูดจาพูดคุยหยอกล้อกันเหมือนเป็นเพื่อนนะเนาะให้เกิดความสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นขั้นตอนแรกๆเลยที่ทีมงานกู้ภัยเข้าไปให้การช่วยเหลือน้องๆนะครับขณะที่หมอเดลก็บอกว่าครอบครัวและคนรอบตัวเองก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยเยียวยาจิตใจของทีมหมูป่าด้วยครับใช่ฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องเป็นเรียกว่าเป็นระบบนิเวศของเด็กเองระบบนิเวศคือสังคมที่เด็กเนี่ยกำลังใช้ชีวิตอาศัยอยู่เนี่ยจะมีบ้านชุมชนแล้วก็โรงเรียนในโรงเรียนก็มีกลุ่มเพื่อนของเขาเองเพราะการที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและก็ตัวเด็กเองเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่ม เขาเรียกว่าความใกล้ชิดกระจกไม่ได้เป็นปัญหาระยะห่างไม่ได้เป็นปัญหาแต่การได้มองหน้าซึ่งกันและกันการได้พูดคุยซึ่งกันและกันการได้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอันนี้มีความหมายซึ่งก็จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีและเป็นการเยียวยาสภาวะทางจิตใจร่วมไปได้ด้วยความจริงแค่สถานที่ณขณะนี้เนี่ยก็เป็นอันที่เด็กๆเองก็จะรู้สึกปลอดภัยละแต่จะยิ่งมีความปฏิสัมพันธ์ร่วมกันก็จะทำให้เขามีความรู้สึกดีมากขึ้นเรื่อยๆเกิดพลังใจขึ้นมาได้ด้วยคุณครูก็เช่นเดียวกันฮะการได้พูดคุยกันกับเด็กๆเองสนทนากันอาจจะมีกิจกรรมแบบเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้ไปเพิ่มภาระอะไรมากแต่เขาสามารถทำได้ในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยสำหรับเพื่อนๆเองในการที่จะไปเยี่ยมนั้นก็คือการให้กำลังใจซึ่งกันและกันหากน้องๆหมูป่า13ท่านเองเนี่ยมีอะไรที่บางทีเล่ารายละเอียดแน่นอนเวลาเจอกันบางทีก็ถามไถ่ทุกสุขกันไปมาแล้วบางทีก็ไปสู่คำถามที่ถามขึ้นมาว่าเป็นอย่างไรบ้างและเกิดอะไรขึ้นหรือน้องๆเขาเกิดสะท้อนขึ้นมาได้เองเนี่ยการให้กำลังใจไม่ว่าจะจากครอบครัว
ไม่ว่าจากคุณครูหรือว่าแม้กระทั่งเพื่อนๆเองเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยทำให้สภาวะทางจิตใจของหมูป่าเนี่ยกลับมาฟื้นคืนเร็วทั้งที่ตอนนี้ก็แข็งแรงอยู่แล้วก็จะแข็งแรงดียิ่งขึ้นไปมากๆขึ้นเพราะฉะนั้นหนึ่งสิ่งที่คุณหมอพูดถึงที่น่าสนใจคือเรื่องของคำถามต่อจากนี้ไปถ้ามีคนไปพบเจอกับทีมหมูป่าทั้ง13ชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือหน่วยงานไหนก็แล้วแต่คำถามที่คุณหมอแนะนำบอกว่าไม่ควรถามก็มีหลายข้อคุณกนกนวลใช่ค่ะมายกตัวอย่างให้ฟังกันอันนี้คือที่ไม่ควรถามน้องๆ นะคะคือถามว่ารู้สึกผิดไหมแล้วก็ถามว่าเนี่ยเป็นความผิดของใครในเหตุการณ์ครั้งนี้หรือว่าถามว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดอ่ะกี่บาทอันนี้เด็กๆรู้ไหมอันนี้คือห้ามไปถามเด็กๆเลยนะคะถือว่าเป็นการเรียกว่าอะไรเอามีดไปกรีดหัวใจน้องๆ นะแล้วก็เป็นการไปย้ำเตือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยอันนี้คุณหมอก็มีการชี้แจงถึงเรื่องนี้ให้ฟังด้วยค่ะใช่ครับส่วนเรื่องของมุมมองของสังคมไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อหลักที่มองทั้ง13ชีวิตจากเหตุการณ์นี้คุณหมอเดลบอกว่าการให้กำลังใจเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วทั้งนี้การเกิดวิกฤตหรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมีอยู่ตลอดเวลานะครับภาพที่เราเห็นคือความช่วยเหลือจากทุกคนที่พยายามช่วยผู้ประสบภัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเหตุการณ์นี้คุณหมอเดลนะครับมองว่าทำให้เราเนี่ยหันมามองว่าถ้าเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้ก็จะเกิดกระบวนการในการเฝ้าระวังได้อย่างรัดกุมต่อไปสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้ง13ชีวิตสิ่งที่เรามองเห็นอีกอย่างคือความเป็นทีมนะครับที่มีโค้ชเอกเป็นผู้นำอย่างมีสติโดยสตินี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องการถอดรหัสเรื่องนี้ดีๆก็จะทำให้เกิดระบบการศึกษาที่เน้นการเรียนวิชาชีวิตบนกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ตามความสามารถที่หลากหลายของเด็กเองเช่นเดียวกันกับครอบครัวที่สามารถเรียนรู้ได้จากการร่วมกันตั้งคำถามระหว่างคนในครอบครัวด้วยครับซึ่งถ้าธรรมชาติของเด็กเหล่านี้เนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นถ้าไม่ได้ฝึกฝนการทำงานเป็นทีมแล้วก็ไม่ได้มีกระบวนการให้ซึ่งกันและกันพร้อมสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันเนี่ยในวิกฤตแบบนี้ยากมากเพราะว่าวัยรุ่นในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ไปอยู่ในท่ามกลางความมืดในวิกฤตแบบนี้เนี่ยธรรมชาติของวัยในขณะนี้อารมณ์จะแกว่งมากแล้วเขาสามารถที่จะปะทุอารมณ์ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ในขณะที่จุดบวกที่เห็นอยู่คือการทำงานเป็นทีมที่พิสูจน์ให้เห็นเลยว่าการไม่ว่าจะใช้กีฬาหรือว่าจะใช้กิจกรรมอะไรใดๆถ้าตามถอดรหัสออกมาเลยก็คือว่าทำให้เกิดการทำงานร่วมกันรู้จักในการเอื้ออาทรในทีมด้วยกันให้อภัยซึ่งกันและกันที่สำคัญอย่างยิ่งคือบทบาทของโค้ชเอกซึ่งต้องถือว่าเป็นบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยงที่สมบูรณ์แบบมากก็คือว่าโค้ชเอกอายุ25ปีอันที่จริงก็ถือว่าเป็นเยาวชนนะเพราะว่าเยาวชนเองก็นับไปจนถึงอายุ25ปีแต่การที่ใช้สติสมาธิฝึกให้เด็กรู้จักในการใช้ครองสติมากกว่าการใช้อารมณ์ซึ่งเป็นหัวใจของการนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตมนุษย์ทุกเรื่องอยู่แล้วเพราะสตินี่แหละคือสิ่งสำคัญคือเรื่องของสตินะครับที่ก็ชื่นชมไปยังโค้ชเอกเหมือนกันนะครับว่าสามารถที่จะช่วยในการดูแลน้องๆอีก12คนซึ่งเป็นเด็กๆเนี่ยให้สามารถอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็รอการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่จนไปพบเจอแล้วก็ลำเลียง13คนออกมาได้อย่างปลอดภัยในครั้งนี้นะครับใช่ค่ะเช่นเดียวกับคุณหมอที่เขาดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ชื่นชมโค้ชเอกเหมือนกันนะคะบอกว่าสุขภาพร่างกายของน้องๆเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่ามีโค้ชเอกนี่แหละเป็นคนคอยแนะนำต่างๆทั้งเรื่องน้ำที่ดื่มจะต้องสะอาดแล้วก็เรื่องของอาหารการกินที่มีการแบ่งแล้วก็มีการเนี่ย13คนเขาบอกให้มีการแบ่งปันกันเขาบอกว่าโค้ชเอกถือว่าเป็นอีก1ตัวแปรสำคัญที่ทำให้ทั้ง13ชีวิตรอดแล้วก็ออกมาได้ด้วยค่ะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง